สวัสดีครับวันนี้ผมมาอันบ็อกก้อนวันนี้ไม่ได้มาขายครับแต่ว่าวันนี้มาแนะนำเฉยๆครับอันนี้ผมเพิ่งซื้อก้อนแรกของปีในปีนี้นะครับผมอุดหนุนงานของพี่ชายผมครับพี่ออมนะครับเป็นเอฟเฟกต์คนไทยนะครับแล้วก็ก้อนนี้ทำแนวออกมาเป็นแนวบลูเบเกอร์นะครับมาแชลบลูเบเกอร์ตอนนี้ก็ถ้าเป็นของจริงนี่คือราคาไปไกลมากๆแล้วนะครับอันนี้ก็เลยผมก็ซื้อเท่าที่ผมพอจะมีปัญญาซื้อนะครับก็เนี่ยไอตัวนี้เป็นบูเบเกอร์ชื่อว่า Flowing นะครับ The Legend Overdrive นะครับตัวนี้ผมได้มาซีเรียลเบอร์9เลยสวยงามนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวลองดูกล่องนี่กล่องของพี่เขาเลยนะครับเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูนะเดี๋ยววันนี้จะลองมาเทสเสียงให้ฟังเทียบกับแนวบูเบเกอร์ที่ผมมีด้วยที่ผมเก็บไว้เองนะอ่ะในกล่องค่อนข้างจะแบบว่าก้อนมันจะเป็นมีน้ำหนักหน่อยนะครับมันจะน่าจะเป็นแบบเหล็กไม่ได้เป็นกล่องแบบอลูแบบที่แบบที่เขาทำกันอ่ะมีคู่มือให้แล้วก็มีตัวลองดูตัวก่อนเป็นโลหะเลยครับเป็นแบบสีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบยิงทรายนะครับสวยงามแล้วก็แจ็คอยู่ด้านบนหลังๆมาผมชอบเอฟเฟกต์ที่มีแจ็คอยู่ด้านบนนะเวลาจับบอร์ดมันง่ายมากอ่ะมันแบบเสียบไว้ข้างบนแล้วก็เวลาเล่นเป็นแถวมันสะดวกมากไฟเป็นอย่างนี้อ่ะฟิลลิ่งปุ่มกดใช้ได้เลยน็อตเป็นอลูนะฮะงานสวยงามเลยครับเนี่ยลองไปเทียบกับก้อนต่างชาติอันนี้ JHS นะครับนะลองมาดูคู่มือดิผมจะไม่อ่านแล้วกันนะเดี๋ยวผมค่อยไปอ่านแล้วกันเดี๋ยวลองเสียงเลยแล้วกันจะได้เซอร์ไพรส์ดีว่ามันเป็นประมาณไหนเขาก็มีคู่มือให้นะครับประมาณนี้มีแนวทางการปรับแบบนี้ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอเซตอัพแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับก้อนของคนไทยนะครับก้อนนี้ผมน่าจะเป็นก้อนแรกของปีก้อนนี้ผมซื้อเองเป็นของงานแฮนด์เมดนะครับของพี่ออมนะครับพี่ออมเขาเป็นคนทำเอฟเฟกต์แฮนด์เมดนี่แหละครับเป็นพี่ที่รู้จักแล้วก็เคยทำเอฟเฟกต์ให้ผมใช้ตั้งแต่ตอนสมัยแบบยังทำแบบแจนเลโคนแจนเลโคน TS10 อะไรนะครับแล้วก็ล่าสุดพี่เขาโคลนไอตัวเสียงของ Marshall Blues Baker ครับตอนนี้ราคาก็ไปไกลมากแล้วผมก็เคยยืมตัวจริงของพี่เขามาลองเหมือนกันแล้วก็ชอบแล้วก็พี่เขาก็เลยมีโปรเจกต์หนึ่งก็คือแบบอยากจะโคลนเสียงไอเจ้า Marshall Blues Baker นะครับแต่ว่าอาจจะแบบปรับอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้แบบเหมือนไอตัว Marshall Blues Baker อ่ะเท่าที่ผมเคยลองของออริจินอลอ่ะผมจะรู้สึกว่าเกณฑ์มันจะแบบว่าต้องเปิดเยอะๆเท่านั้นน่ะแล้วแบบมันถึงจะแบบโวลูมมันถึงจะพอมันจะเบาเสียงมันจะออกเบาๆหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีพี่เขาทำก้อนนี้ออกมาแล้วผมก็เลยจัดมาเลย1ก้อนนะครับเอามาลองกันนะครับวันนี้ผมจริงๆแล้วผมลองตั้งแต่ตัวเดโมแล้วแหละแล้วก็แบบเฮ้ยชอบอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยพี่ออมเก็บให้ผมก้อนนึงผมเอาก้อนนึงอะไรเงี้ยเพราะผมก็ชอบแนวๆนี้อยู่แล้วครับไอ้ Marshall Blues Baker อะไรเงี้ยมันจะแบบเสียงมันจะไม่เหมือน TS ซะทีเดียวนะครับมันจะแบบคนละแนวเลยมันจะแบบมีความแบบทรานสพาเรนต์กว่ามันไม่ได้แบบบูทกลางหนืออะไรเงี้ยครับตัวที่ผมเก็บไว้อีกตัวก็จะมีตัวนี้นะครับ Morning Glory นะครับ JHS แล้วก็มีเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Blue Baker นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน Blue Baker จริงหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นของปลอมนะนี่เป็นของจีนตัวแบบไม่ได้แพงมากไม่ใช่ตัวที่เขาขายกันแพงๆครับอันนี้ก็ลองมาเทสกันดูนะครับของ Flowing นะครับเสียงคลีนนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่กันดูอันนี้ผมเปิดจุดที่ผมแบบชอบคือมาแชลบูเบเกอร์เวลาเปิดเกณฑ์น้อยๆมันโคตรเบาเลยนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่เขาก็ชอบกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชอบจุดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าผมลองแล้วผมรู้สึกว่า
มันต้องดังกว่านี้อันนี้พี่ออมเขาทำมาเขาบอกว่าเกณฑ์น้อยๆก็ยังแบบเปิดดังได้นะครับก็หนาๆขึ้นนะแต่ที่ผมรู้สึกนะถ้าเกณฑ์น้อยๆอ่ะเหมือนแบบหัวโน้ตมันจะแบบมนขึ้นมันจะไม่ได้แบบกัดจิกเท่าตอนแบบพอไปแบบเริ่มแบบเกณฑ์เที่ยงหรือเกณฑ์บ่ายๆอะไรนะครับก็เป็นอีกเสียงนึงที่แบบนุ่มๆดีครับเนี่ยถ้าเกิดเปิดน้อยๆมันจะบอกว่าตื้อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่านี่จะแบบใช้ย่านโทนนี้ชดเชยได้นะคือพี่ออมเขาบอกว่าไม่จำเป็นว่าต้องแบบตั้งตรงกลางแล้วแบบโอเคพอดีอะไรนี่นะอันนี้เราต้องไปลองจูนดูนะครับว่าแบบว่าแต่ละคนแบบกีตาร์ทู่แหลมอะไรประมาณไหนผมชอบประมาณแบบประมาณเนี้ยบ่ายสามหรืออะไรเงี้ยนะฮะเกณฑ์ที่ผมชอบตั้งแต่เที่ยงไปรู้สึกว่ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองเกณฑ์สักบ่ายสามแล้วกันเสียงแตกแบบแตกไม่มากนะแต่ว่าแบบรู้สึกว่าเนี่ยช่วงเนี่ยตั้งแต่บะเที่ยงจนถึงแบบไปข้างหลังอ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบเกณฑ์ประมาณตรงนั้นแล้วก็เสียงมันจะแบบมันเหมือนมันมาดิอ่ะมันแบบมาแบบเหนียวๆแต่ว่าไม่ได้แบบหนื่อแบบพวก TS นะครับเดี๋ยวเราลองเทียบกับก้อนอื่นๆดูแล้วกันเดี๋ยวผมลองเปิดประมาณเกณฑ์แบบใกล้ๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองก้อนเทียบกับก้อนอะไรดีอ่ะก้อนนี้แล้วกันนะนี้ของ JHS ประมาณนี้ไม่รู้เกณฑ์เท่ากันหรือเปล่านะประมาณนี้มาชาวบูเบเกอร์ที่ผมรู้สึกนะความรู้สึกตอนที่ผมลองของออริจินอลมันเหมือนมันจะแบบมันจะจิกก็จิกแต่จะนุ่มก็นุ่มอ่ะบอกไม่ถูกกันมันหนึบหนึบแบบแปลกๆยังไงไม่รู้นะไม่เอาจริงก้อนไหนมันก็แบบที่ลองมามันก็ยังไม่ค่อยคล้ายนะครับอันนี้เหมือนพี่เขาก็พยายามจูนมาให้มันมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่อ่ะเท่าที่ผมรู้สึกนะตอนที่ดีดมันนะเหนียวเหนียวดิอ่ะเสียงมันจะหนานะผมรู้สึกนะส่วนไอ้นี่ของจีนผมไม่เคยลองของจริงนะของจีนที่ผมว่ามันออกแนวแบบคมๆแหลมๆชัดๆอ่ะเดี๋ยวลองดูเนี่ยอันนี้มันย
ย่าแหลมมันจะแบบอันนี้ผมตั้งเป็นฝั่งโอเวอร์ไดร์นะแล้วก็ฝั่งนี้ผมตั้งเป็นดิสทอร์ชันจะแบบจะออกแนวแหลมๆเลยถ้าเกิดเอามาเล่นกับตัวเนี้ยเทียบกันอะไอเนี้ยแหลมต้องตั้งไอเนี้ยท็อกเกิลนี้ลงมาเลยนะครับถ้าเป็นของ Morning Glory นะสมมุติเนี้ยต้องปรับแบบลงมาอย่างเงี้ยถึงจะแบบมาทางเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยเนื้อมากว่านะเนื้อดูแบบแล้วแต่ส่วนตัวด้วยครับแล้วแต่คนชอบอาจจะบางคนอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมมาชอบที่มันแบบมีเนื้อมาบ้างมันดูแบบมีความแบบมันมีแหลมที่ชัดด้วยแต่มันก็หนาแต่ไม่ได้แบบหนาแบบกลางแบบโดแบบ TS อะไรเงี้ยครับโทนมากลางนี้ผมก็จะรู้สึกว่ามันเข้าไปนะแต่พอมาอย่างเงี้ยแบบคงเหมือนเล่นประมาณเล่นพวกแรดอะมั้งที่แบบมันต้องหมุนน็อปแบบพอดีอะมันถึงจะแบบเออประมาณนี้แล้วกันครับผมคร่าวๆวันนี้ก็มาลองให้ฟังว่าแบบเออเสียงมันประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองดูครับถ้าเกิดใครหาแนวบูเบเกอร์แล้วแบบงบไม่พอซื้อของจริงอ่ะของจริงมันราคามันไปเวอร์ไกลมากครับผมซื้อก้อนนี้มาเพราะผมก็ยังชอบแนวบูเบเกอร์อยู่เหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นของพี่ชายที่เคยทำเอฟเฟคแฮนด์เมดให้ผมอ่ะที่เป็นโคลนหลายๆก้อนให้ผมก็ประทับใจหลายๆก้อนอยู่แล้วผมก็เลยจัดมาเลยก้อนนี้ก้อนแรกของปีนี้นะครับอ่ะวันนี้ไม่ได้มารีวิวเพื่อจะขายนะครับวันนี้แค่มาแนะนำเฉยว่าถ้าเกิดใครหาอยู่ก็ลองติดต่อดูนะครับเห็นตอนนี้เห็นพี่ออมเขาเอาไปขายที่อะไรนะที่ร้านบอย59ก็มีของนะครับยังไงลองแวะไปทดลองได้นะครับอันนี้ผมแค่มาแนะนำเฉยว่าแบบเจ๋งดีนะครับของคนไทยครับไม่แพ้ชาติใดในโลกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ